สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมและใครๆก็เข้าครัวเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีเมนูอร่อยๆง่ายๆสไตล์คนที่ชอบกินพาสต้าเนี่ยน่าจะชอบนะครับเป็นเมนูฟิวชั่นที่ผมครีเอทมันขึ้นมาเองนะครับพาสต้าครีมแหนมนะครับผมฟังดูชื่อแล้วอาจจะจี๊ดนิดนึงแต่อร่อยนะคุณผู้ชมส่วนผสมตามนี้เลยครับโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับผมมีนี่เป็นเส้นมักกะโรนีพาสต้านะครับวันนี้เส้นที่เราใช้นะครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับผมมีแหนมนะครับเป็นแหนมหูหมูนะครับอันนี้ผมเอามายี้ให้มันแหลกๆนะครับเช่นเดียวกันมีหอมใหญ่นะครับหั่นเป็นชิ้นเต๋าเล็กนะครับหรือจะสับก็ได้แต่ว่าไม่ต้องละเอียดนะครับผมมีเชดดาร์ชีสนะครับอันนี้ขูดมาเป็นแบบผสมนะเดี๋ยวเรามาโรยเพิ่มความหอมนะครับมีครีมนะครับพาสลีย์สับมะเขือเทศซันไดร์แล้วก็มีมิกซ์เอิร์ฟนะครับก็จะมีโรสแมรี่กับทารากอนนะอันนี้ไม่ซีเรียสนะคุณผู้ชมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับมีอย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะมีทามอะไรก็ใส่ก็ได้อันนี้คือเป็นเมนูรีไซเคิลตู้เย็นนะครับเราเจอแล้วก็เอามาใช้คุณผู้ชมโอเคเพิ่มความหอมเริ่มกันเลยโอเคครับคุณผู้ชมผมวอร์มกระทะไปแล้วนะครับผมลงน้ำมันมะกอกเลยนะครับนี่ร้อนในถ้วยจากนั้นผมก็ลงหอมใหญ่นะครับลงไปผัดนี่ผมใช้ไฟอ่อนนะครับผัดให้หอมใหญ่นิ่มนะครับหมดไปเลยโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมจะฉีกพวกโรสแมรี่ลงไปเลยนี่หยาบๆไปเลยครับไม่ต้องซีเรียสให้มันได้กลิ่นหอมนะครับเช่นเดียวกันกับทารากอนใช้วิธีฉีกเอาจะได้กลิ่นโอเคหอมฟุ้งเลยคุณผู้ชมเยี่ยมส่วนตัวผมชอบโรสแมรี่นะครับถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับผมผัดด้วยไฟอ่อนนะฮะพอต้องผัดด้วยไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหม้เราไม่ต้องการให้หอมเราไหม้นะแล้วก็ผัดไปเบาๆให้มันนิ่มเกลี่ยๆอย่าให้มันกระจุกตัวมากจุกตัวมันก็ก้นไม่ไหม้แต่ข้างในไม่สุกนะโอเครอสักครู่โอเคครับคุณผู้ชมผมลงแหนมเลยแหนมครับแหนมตอนนั้นผมเร่งไฟใช้ไฟปานกลางหอมมากคุณผู้ชมโอเคผมไปรวนสักแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นผมก็จะลงครีมแล้วก็เคี่ยวครับให้ค่อนข้างคลุกคลิกนิดนึงนี่ผมจะปรุงด้วยเกลือหน่อยไม่ต้องปรุงเกลือเยอะนะครับเพราะเราใส่ชีสไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปเกลือแล้วก็พริกไทยดำครับเยอะๆนะครับให้มันไปตัดเลี่ยนของครีมชิมรสนิดนึงคุณผู้ชมโอ้อร่อยโอเคผมจะบอกว่าจริงๆเสร็จแล้วแล้วเส้นผมเอาไปต้มเรียบร้อยแล้วนะครับเส้นพาสต้าต้มแล้วก็พักไว้อยู่ในหม้อนี้คุณผู้ชมนะครับโอเคในเมื่อมันอยู่ในหม้อผมก็จะเอาเส้นพาสต้าที่ต้มแล้วกลับมาเลยครับแล้วก็เอาเจ้าเนี่ย
ลงไปคลุกเคล้าเลยจะง่ายกว่าเยอะเลยคุณผู้ชมปิดไฟครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเบาๆนะครับเดี๋ยวเส้นพาสต้าแหละแอบชิมหน่อยสุดยอดอร่อยจริงเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้แกล้งพูดว้าวโอเคแล้วเดี๋ยวเราโรยพาสลีย์นิดหน่อยให้เขาได้สีได้กลิ่นหอมๆขึ้นมาแถวนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายมากเลยนะคุณผู้ชมมีแหนมอยู่ที่บ้านนะมีครีมหรือถ้าไม่มีครีมก็ต้องใส่ครีมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีมันก็จะได้รสชาติหอมมันเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดลงจานกันเลยครับโอเคครับอย่ารอช้าได้เวลาอาหารกลางวันแล้วคุณผู้ชมเป็นเมนูที่เหมาะกับการเสิร์ฟคุณหนูๆและคนที่คุณรักมากเลยในครอบครัวนะโอเคใช้ชามก้นตื้นก้นลึกขอโทษครับให้ดูหรูหราขึ้นมานิดนึงมาดูพูนๆหน่อยประมาณนี้เช็ดเช็ดหน่อยเช็ด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 โอเคครับดังนั้นผมจะโรยชีสด้านบนรอบทั่วๆนะให้ได้สีเดี๋ยวความร้อนจะทำให้ชีสละลายด้วยคุณผู้ชมพาสลีย์หน่อยเป็นจานที่ทำง่ายแล้วก็ดูดีมีเครื่องเทศซันดรายก็เสิร์ฟใส่ไปฟึบเขาให้ปักกิ่งไงปักกิ่งนี่ครับเกียร์สั้นเกินโอเคไม่ต้องละแค่นี้แหละครับคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับควงตะหลิวกินทั่วไทยไปกับ foodtravel.tv ครับ